ขอต้อนรับเข้าสู่รายการ The Wicked Wing กำจัดแกก่อนรายการที่ทำให้ท่านพบกับความรู้ความเข้าใจในการลงทุนอย่างลึกซึ้งกับผมภาวิกกิมปทุมและผู้เข้าแข่งขันทั้ง4ท่านวันนี้พี่ชื่อลำดวนนะคะจะเอาไหปลาร้าเอามาเก็บไม่มีใครรู้แล้วค่ะว่าเราซ่อนเงินไว้ที่ไหไหนค่ะมิสเตอร์บีนะคะเรื่องความสวยความงามก็คือการลงทุนอย่างหนึ่งถูกต้องนี่ค่ะชื่อเอลซ่านะคะเจ้าหญิงเนี่ยจะโฟลเส้นเงินไม่ให้รั่วไหลออกมาเลยค่ะชื่อมิ้นค่ะเราควรที่จะแบ่งรายรับออกมาแล้วก็ออมบ้างใช้บ้างมาสู่คำถามที่2คุณลำดวนการลดหย่อนภาษีที่ดีคืออะไรครับการลดหย่อนภาษีของพี่เหรอคะที่กินได้พี่ก็มีอันเดียวคือพี่ชอบซื้อประกันพวกแก่แล้วนะคะไม่มีใครดูแลเรื่องหย่อนเราก็ควรจะทำให้ตึงใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นอะไรที่เราหย่อนหรืออะไรที่เรายานเราก็ไปฉีดซะมันจะได้เต่งได้ตึงนี่แหละค่ะคือวิธีการลดหย่อนของมิสรูบี้ลดหย่อนภาษีเกิดมาเอลซ่าไม่เคยได้ยินเลยอะค่ะเอลซ่าขอใช้ตัวช่วยได้ไหมคะขอโทรถามเสด็จพ่อได้ไหมคะลดหย่อนภาษีค่ะเคยได้ยินมาว่าการเที่ยวภายในประเทศอะค่ะมันก็ช่วยให้เราลดหย่อนภาษีได้ด้วยแล้วก็ได้เที่ยวได้เพิ่มประสบการณ์ด้วยใช่ไหมคะคุณแพทย์เป็นคำตอบที่ดีครับเราต้องมองเรื่องของการใช้จ่ายและการประหยัดภาษีไปพร้อมๆกันตอนนี้มีการกระตุ้นจากรัฐบาลให้คุณสามารถประหยัดภาษีจากการท่องเที่ยวได้นี่ก็เป็นทางเลือกที่ดีในการลดหย่อนภาษีและจุดอ่อนในวันนี้ก็คือคุณสำหรับวันนี้รายการ The Creo Wicked Wing ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนสำหรับผู้ที่สนใจในเรื่องของการลงทุนเอาหนังสือเล่มนี้ไปอ่านคิดแบบ Power With แล้วพบกันครับ